สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอก Channel กับผมสันโชคพงษ์ดมชัยและดิฉันรภัทรดาวงศามณีสิริค่ะครับสวัสดีครับ Johnny Walker Black Label รังสรรค์ประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งประสบการณ์การเฉลิมฉลองเหนือระดับ The Blacklist The New Shades of Black เป็นเวลากว่าทศวรรษที่ Johnny Walker Black Label Scott Whiskey ระดับโลกได้รังสรรค์ The Blacklistให้เป็นประสบการณ์แห่งการเฉลิมฉลองสุด Exclusive เหนือระดับจนได้รับการขนานนามให้เป็นปาร์ตี้แห่งปีทุกครั้งอย่างไร้ข้อกังขาและได้รับการจารึกชื่อในธรรมเนียบที่สุดแห่งการเฉลิมฉลองแบบครั้งหนึ่งในชีวิตที่ทุกคนตั้งตารอคอยและผู้ร่วมงานมักจะกลับไปพร้อมกับความประทับใจจากประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มา The Blacklist ตั้งแต่จัดงานครั้งแรกในปี2550คุณเจนฮาวีกรรมการผู้จัดการบริษัท DRGO Moet Hennessy ประเทศไทยกล่าวว่า Johnny Walker Black Label รังสรรค์ประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่ง The Blacklist ในนาม The Blacklist The New Shades of Black โดยเปิดศักราชแห่งการเฉลิมฉลองเหนือระดับแบบ Exclusive ด้วยการร่วมมือกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตทุกวินาทีโดยมีพัสเซิลเป็นพลังขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นคิดคณะชัยเบญจครงกุลช่างภาพผู้เปี่ยมไปด้วยสไตล์และเพชรบุญญาพานเบญจรงคกุลผู้ขับเคลื่อนวงการศิลปะไทยร่วมสมัยที่จะจับมือกันเพื่อร่วมกันรังสรรค์ประสบการณ์ทางศิลปะเปี่ยมแรงบันดาลใจร่วมกันเป็นครั้งแรกและเมนูอาหารและค็อกเทลที่เสิร์ฟตลอดปาร์ตี้ล้วนได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นจากฝีมือของเชฟและมิกโซโลจิสต์ระดับท็อปของวงการภายใต้แรงบันดาลใจจาก Johnny Walker Black Label จนได้เมนูอาหารและค็อกเทลที่เป็นที่สุดของความสร้างสรรค์ให้ชาว Blacklist ได้ดื่มด่ำในค่ำคืนสุด Exclusive ครับตระกูล Johnny Walker โดยเฉพาะ Black Label เนี่ยก็เป็นเหล้าที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวพบสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับดูแลหน่อยค่ะเป็นมานานอย่างเป็น